สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวคุณวีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีบ้านทรงปัญญายกสูง1.80 เมตรมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะโครงสร้างทำด้วยไม้เต็งนะคะตัวเรือนบ้านก็จะทำจากไม้เนื้อแข็งนะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะจะตีแบบแนวทับซ้อนหรือแบบแป้นเกล็ดนะคะค่ะหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะค่ะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูลักษณะการวางลอดนะคะก็วางประมาณ30-35 เซนนะคะถือว่าถี่มากนะคะค่ะบ้านหลังนี้สร้างอยู่ได้สร้างได้ประมาณ70-80%นะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะค่ะใช้ค่ะบ้านก็แกะสลักลวดลายอย่างสวยงามนะคะค่ะราวบันไดก็จะฉลุลายไทยอย่างสวยงามนะคะบันไดทางขึ้น7 ขั้นบันไดนะคะค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะจะเจอระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่3 เมตรคูณ 1.50 เมตรนะคะมีพนักพิง1 พนักพิงนะคะค่ะบ้านหลังนี้ก็จะดูโล่งๆโปร่งๆนะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะก็จะตีแบบแนวเรียบๆนะคะค่ะตรงด้านข้างก็จะมีระเบียงอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3 คูณ 3 เมตรนะคะเป็นระเบียงหน้าบ้านแต่อยู่ด้านข้างนะคะทางซ้ายมือบ้านหลังนี้มีห้องน้ำด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนอนนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3 คูณ 3 เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะกรุทั้งภายนอกและภายในนะคะค่ะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างไม้ใส่กระจกนะคะเพื่อจะทำให้บ้านดูไม่ทึบนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3 คูณ 6 เมตรนะคะห้องนี้ก็จะใหญ่กว่านะคะ3 คูณ 6 เมตรนะคะ